สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ในคอนเทนต์ที่ชื่อว่า Seek War 101นะครับเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการนำทีมการบ้านที่เพื่อนๆเจอกันใน Seek War มาวิเคราะห์แมคานิกของทีมและแนะนำทีมสำหรับการเข้าตีบ้านสำหรับทีมการบ้านที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้ก็ยังคงเป็นทีมการบ้านของ Monster 5ดาวนะครับโดยทีมการบ้านทีมนี้ประกอบไปด้วยตัวแรกครับแพนด้าน้ำใช้เป็น Leader Skill ใน Guild War ด้วยนะตัวถัดมาครับเงือกแสงตัวซัพพอร์ตสุดมันอยู่เคียงคู่กับซีกวอมาอย่างยาวนานนะและมาถึงตัวสุดท้ายนะครับอีฟิตน้ำตัวดาเมจที่ไม่รู้ว่าจะยิงใครกันแน่นะครับ เรามาเริ่มดูรูนทีมกันบ้านกันนะครับตัวแรกแพนด้าน้ำตามตัวอย่างเนี่ยเลือกที่ใส่เป็นรูน EX แล้วก็รูนประกอบนะรูนประกอบก็คือรูนเดทรอยเลือดบวกหลัง 35,000 ครับสปีดบวกหลัง 153ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่เลือดเยอะๆแล้วก็เอาไว้แลกเลือดสกิล3นะตัวถัดมาครับเงือกแสงเงือกแสงเนี่ยเลือกที่ใส่รูนเป็น EX แล้วก็รูนในเมนะเลือดบวกหลัง 26,000 ครับสปีดบวกหลัง 176ต้านทาน100ตัวนี้เรียกได้ว่าเร็วแล้วก็ปวดมากๆนะครับตัวสุดท้ายครับอีฟิตน้ำตามตัวอย่างเนี่ยเลือกที่ใส่รูนเป็น EX แล้วก็รูนวิวนะเลือดบวกหลัง 16,000 ครับ ATK บวกหลัง 1,400 สปีดบวกหลัง 170คีเรท67แล้วก็คีดาเมจ143ครับทีมบุกทีมแรกที่ผมจะนำเสนอนะครับลิงลมม้าไฟแล้วก็ไลลี่ตัวแรกครับลิงลมผมเลือกที่ใส่รูนเป็น EX Detroit นะเพื่อนๆต้องจำไว้นะถ้าเกิดเพื่อนๆเข้าบ้านที่มีเงือกแสงอ่ะเพื่อนๆต้องใส่รูน Detroit ที่ตัวดาเมจด้วยนะเพื่อนๆไม่งั้นจะเก็บยากนะสเตตก็เลือดบวกหลัง 22,000 ครับ ATK บวกหลัง600สปีดบวกหลัง100คีเรท80แล้วก็คีดาเมจ137ครับตัวถัดมาตัวแทงทานน้ำม้าไฟครับตัวนี้เนี่ยผมเลือกที่จะใช้หน้าที่เป็นตัวแทงนะเลือดบวกหลัง 42,000 ครับสปีดบวกหลัง12ก็คือไม่มีสปีดเลยนะแล้วก็เดฟบวกหลัง689ตัวนี้แพสซีฟก็คือถ้าเกิดทานน้ำโจมตีใส่เราเนี่ยความเสียหายจะได้รับเป็นจะลดลงเหลือ 50% นะก็คือดาเมจที่ได้รับจากศัตรูที่เป็นธาตุน้ำเนี่ยจะลดลงครึ่งนึงเลยนะเพื่อนเรียกได้ว่าดีมากเลยทีเดียวเพราะว่าดาเมจฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาจากธาตุน้ำล้วนๆตัวสุดท้ายครับตัวซัพพอร์ตไรรี่ผมเลือกที่ใส่รูนเป็น EX แล้วก็รูนวิวนะเลือดบวกหลัง 25,000 ครับเดฟบวกหลัง 1,260 สปีดบวกหลัง100ต้านทาน84นะครับควรมีต้านทานด้วยนะตัวนี้เนี่ยต่อไปเราไปดูวิธีการเล่นทีมแรกกันเลยนะครับเปิดมาฝั่งตรงข้ามก็จะออกก่อนนะเห็นเพื่อนๆสังเกตเห็นได้ว่าแพนด้าน้ำเนี่ยโดดม้าไฟเราไม่เข้าเลยนะเพื่อนๆดูดิเรียกได้ว่าสามารถแทงท่าน้ำได้ดีเยี่ยมเลยนะส่วนเป้าหมายแรกที่เราจะเลือกเก็บนะก็คืออีฟิตน้ำนะเพื่อนๆนะเราจะเก็บอีฟิตน้ำเป็นตัวแรกนะเพื่อนๆอันนี้คืออีฟิตน้ำดีดนะยิงลิงเราเกือบแตกเลยเพื่อนอันนี้คือเพื่อนที่จริงอาจจะไปตีตัวอื่นก็ได้นะไปตีแพนด้าตีอะไรเนี่ยนี่ผมหล่อนเองไงผมแม่งตีแต่อีฟิตเฉยเลยจังหวะนี้ผมเลือกที่จะฮิวนะเพราะว่ายังไงก็ม้าลมติดเกาะแตกไงพวกฝั่งตรงข้ามก็ตีเราไม่เข้าแล้วนะเห็นปะเพราะด้วยแพสซีฟของม้านะเป้าต่อไปเราจะเลือกเก็บนะก็คือเจ้าแพนด้านะเพื่อนม้าไฟติดก่อแตกนี่เป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อนว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะได้ตีแต่ม้าไฟเราเห็นปะเพื่อนจะสังเกตเห็นได้ว่าดาเมจจากธาตุน้ำเนี่ยจะตีม้าไฟเราไม่เข้าเลยนะเพื่อนด้วยแพสซีฟของม้าไฟโอเคเราก็เลือกที่จะเก็บแพนด้าเป็นเป้าต่อไปนะเพื่อนจังหวะนี้ก็เล่นตามเกมไปเลยนะไม่ใช่มีอะไรเลยเนี่ยค่อยๆตีไปผมขออนุญาตกอนะเพราะเราจะเก็บแพนด้าเสร็จก็ลุมเงือกแสงก็น่าจะจบแล้วโอเคเราไปกันเลยThank you.
เพื่อนๆจะสังเกตเห็นได้ว่ารูนเดททอยเนี่ยมีบทบาทมากเลยนะในการเก็บเงือกแสงช่วงสุดท้ายเนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใส่รูนเดททอยในตัวดาเมจของเพื่อนๆเนี่ยการเก็บเงือกแสงช่วงสุดท้ายเนี่ยอาจจะเป็นฝันร้ายของเพื่อนๆได้เลยนะทีมบุกทีมที่2ที่ผมจะมานำเสนอเพื่อนๆก็คืออาร์คลมลูกตุ้มลมแล้วก็เมียลมนะคือผมแนะนำทีมนี้มากๆเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่ใช้บ่อยมากเพราะว่าทีมนี้เนี่ยใช้ทรัพยากรที่น้อยก็คือใช้5ดาวแค่ตัวเดียวเองนะเรามาดูรูนตัวแรกกันเลยครับอาร์คลมผมใส่เป็น EX แล้วก็เนเมย้ำนะต้องใส่เป็น EX เนเมเท่านั้นนะเพื่อนเลือดบวกหลัง 35,000 ครับเดฟบวกหลัง700สปีดบวกหลัง105ตัวนี้ต้องมีต้านทานด้วยนะผมทำต้านทานถึง98เลยตัวต่อมาครับยักษ์ลมตัวนี้เนี่ยผมใส่เดทรอย3ชุดเลยนะเพื่อนเพื่อนต้องใส่เดทรอย3ชุดนะเลือดบวกหลัง 35,000 ครับสปีดบวกหลัง80ต้านทาน 94% ต้องมีต้านทานด้วยนะเพื่อนตัวนี้เนี่ยสำคัญมากครับผมต้านทานจะได้ไม่โดนสตันจากแพนด้าน้ำนะตัวสุดท้ายครับผมเมียลมผมใส่เป็น EX วิวธรรมดานะเลือดบวกหลัง 30,000 ครับสปีดบวกหลัง100ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับตัวซัพพอร์ตนะคอยกลางโล่กันคริไม่ให้อีฟิตทำดาเมจใส่เราได้ง่ายๆนะเรามาดูวิธีการเล่นทีมที่2กันเลยนะครับโดยวิธีการเล่นทีมนี้เนี่ยเราจะเน้นเล่นไปตามรูปเกมเป็นส่วนใหญ่นะจังหวะนี้เราก็ฮิวนะครับคือพยายามเลี้ยงเลือดทีมเราไว้แล้วก็อาศัยดาเมจจากลูกตุ้มของยักษ์ลมนะนี่แล้วก็ตีธรรมดาครับผมจังหวะนี้ผมก็เลือกจะตีธรรมดานะนี่เรา EX โชคดีสลัดกอดแตกได้ถ้าเกิดกอดแตกอยู่ที่ยักษ์ลมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าตอนเรายักษ์ลมสกิล2เนี่ยถ้าเกิดเข้ามาตีเราเนี่ยมันจะลดระยะเวลาคูลดาวน์เลยนะสังเกตได้ว่าโล่ของเมียลมเนี่ยช่วยได้เยอะนะเพื่อนจังหวะนี้แล้วก็ฮิลครับก็ฮิลไปค่อนข้างสบายเพื่อนทีมนี้เนี่ยใช้ทรัพยากรที่ประหยัดมากนะก็กลางโล่ไปครับสังเกตได้ว่าโล่ของเมียลมเนี่ยค่อนข้างอึดมากนะเพื่อนจังหวะนี้ก็โยนไหมครับเราอาศัยดาเมจจากการเดททอยนะเราไม่ต้องกลัวนะเพื่อนถ้าเกิดยักษ์ลมเราตายเนี่ยเราก็สามารถชุบได้นะจังหวะนี้ไม่น่ามีอะไรแล้วครับผมแล้วก็โยนลูกตุ้มแล้วก็รอเดททอยไปเรื่อยๆนะเดททอยแม็กเลือดฝั่งตรงข้ามนี่นะเหลืออีฟิตตัวเดียวก็สบายแล้วครับเพื่อนๆเรามาถึงทีมบุกทีมที่3ที่ผมจะมานำเสนอเพื่อนๆกันนะครับทีมที่3ทีมนี้ประกอบไปด้วยสลัดน้ำพีทไฟแล้วก็ปืนกลลมนะทีมนี้จัดอยู่ในประเภททีมศาสตร์นะเพื่อนๆตัวแรกครับสลัดน้ำพี่บอลใส่เป็นรูนประกอบนะก็คือเป็นเดททรอยชุดหนึ่งชิวชุดหนึ่งแล้วก็รุนแม่นยำนะตัวนี้เนี่ยสำคัญเลยนะก็คือต้องแม่นยำ100นะมีหน้าที่คือบัฟดาบเปิดก่อแตกแค่นั้นเองนะเพื่อนตัวถัดมาครับพีทไฟพีทไฟตัวนี้เนี่ยแนะนำให้ใส่เป็นรุนสวิปนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยต้องออกมากลางบัฟอมตะกลางบัฟปีกนะต้องเร็วที่สุดในทีมเลยนะเพื่อนตัวนี้เนี่ยพี่บอลใส่เป็นรุนสวิปแล้วก็รุนต้านทานนะสปีดบวกหลัง185เลยนะเรียกได้ว่าเร็วเหมือนกันเลยตัวสุดท้ายครับปืนกลลมพี่บอลเลือกที่ใส่รูนเป็นคีแดมแล้วก็คีเรดนะเลือดบวกหลัง 10,000 ครับ ATK บวกหลัง 1,800 เดฟบวกหลัง500คีเรด96แล้วก็คีดาเมจ219ผมแนะนำนะเพื่อนคีเรดควรจะ100นะถ้าเกิดเล่นทีมศาสตร์เนี่ยอันนี้ก็คือแบบทำมาได้สุดๆประมาณนี้นะโอเคเรามาดูวิธีการเล่นทีมที่3กันเลยนะทีมที่3เนี่ยเป็นทีมศาสตร์นะวิธีการเล่นก็ไม่ซับซ้อนนะเพื่อนนะเปิดมาพีทไฟแล้วก็กลางบัฟนะแล้วก็ปล่อยให้ฝั่งตรงข้ามเล่นก่อนนะโอเคถึงรอบเราครับโจรสลัดบัฟดาเปิดก่อแตกแล้วก็ปืนกลลมสกิล4เลยนะเพื่อนๆตูมเรียบร้อยเพื่อนๆอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะรอยิงทีสุดท้ายอ่ะก็เสร็จครับผมนี่ครับเพื่อนทีมศาสตร์นะเล่นง่ายมากอีซี่เพื่อน
ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับทีมบุกบ้านแพนด้าน้ำเงือกแสงแล้วก็อีฟิตน้ำโดยทั้ง3ทีมที่ผมเอามาแนะนำเนี่ยเพื่อนๆสามารถนำไปใช้กันได้เลยนะส่วนเพื่อนๆอยากให้ผมทำทีมการบ้านทีมไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะถ้าเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ถูกใจแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือบอกต่อคลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆที่เล่น Summoner War ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย